สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่อง Anything I Do นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่น Super Sentai Power Ranger นะครับก็จะเป็นแบบรวมๆงานนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาดูชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นแรกนี่ก็เป็น Ranger Key นะครับเป็นงาน Power Ranger นะครับจากเรื่อง Power Ranger Super Mega Force นะครับถ้าฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็น Go Kaiser นะครับอันนี้ก็เป็น Red Ranger นะครับหรือเป็น Go Kai Red นะครับคีย์งาน Power Ranger นี้ขนาดก็จะเล็กกว่า DX นะครับอันนี้เป็นสีแดงเป็นตัวใสนะครับในกล้องมันอาจจะดูไม่ออกนะครับว่าใสนะครับของจริงใสนะครับท่านผู้ชมแดงใสนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา10บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นนี้ก็เป็น Ranger Key งาน Power Ranger นะครับแต่ว่าชิ้นนี้ก็จะเป็นงานมือหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับฝั่ง Power ก็จะเป็นของบันไดนะครับถ้า Power ของเล่นจะมีพวกบันไดแล้วก็ฮาร์ดโบนะครับเท่าที่ผมเคยเจอมานะครับอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์เขียนว่า Original Power Ranger Super Mega Force สามารถดูได้ที่ TV 2ตอนวันอาทิตย์นะครับ6โมงครึ่งนะครับตอนเช้านะครับชิ้นนี้น่าจะมาจากประเทศมาเลเซียนะครับท่านผู้ชมดูด้านหลังนะครับชิ้นนี้ของมือสองผมก็เจอนะครับนี่ครับให้รีวิวทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็เจอร้านเดียวกันเลยนะครับเจอร้านเดียวกันกับมือหนึ่งนะครับตอนแรกผมเจอตัวนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเขาบอกว่ามีในซองด้วยนะครับถือว่าสวยนะครับมือสองนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับส่วนมือหนึ่งนี้ก็ได้มาในราคา30บาทนะครับผมเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับจากเรื่อง Kill Ranger นะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับว่าชื่อในขบวนการมันชื่ออะไรนะครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับชื่อดาวนะครับท่านผู้ชมแต่ตัวนี้พระเอกมันเป็นพระเอกนะครับชื่อว่าลักกี้นะครับเรียกชื่อลักกี้ไปเลยนะครับอะไรเล่นๆแล้วนะผมจําไม่ได้นะครับอันนี้ก็สภาพปานกลางนะครับด้านหลังก็ถลอกแล้วก็มีสนิมนะครับแต่ด้านหน้าเวลายืนโชว์ก็สวยอยู่นะครับชิ้นนี้มีลูกเล่นนะครับกดนี่หน้าอกนะครับนี่ครับมันก็จะยกดาบขึ้นนะครับผมส่วนอื่นขยับไม่ได้แล้วครับลูกเล่นก็แค่นี้นะครับกับเอาไว้ยืนโชว์นะครับชิ้นนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นนี้ก็เป็นโมเดลจุดขยับนะครับเป็นงาน Power Ranger นะครับจากเรื่องPower Ranger Super Mega Force นะครับถ้าฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็น Go Kaiser Go Kai Gin นะครับตัวนี้ก็สภาพดีนะครับท่านผู้ชมตัวนี้มันใช้ปืนนะครับปืนคู่นะครับผมมีสีแดงนะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับสีแดงมันจะถือดาบแล้วก็ถือปืนนะครับนี่ครับสภาพโคตรสวยนะครับหัวหมุนไม่ได้นะครับวิธีการเล่นนะครับหมุนที่นี่ครับจับลำจับหน้าอกนะครับลำตัวหน้าอกนะครับนี่ครับมันจะเหมือนกับถ้าเรายิงปืนครับนี่ครับปัง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 นะครับยิงปืนไปยิงปืนมานะครับประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ผมได้มาในราคา50บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นนี้ก็เป็นโมเดลตัวเล่นนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นเอาไว้เป็นท่าขับรถนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นฝั่ง Power Ranger นะครับผมนี่ก็สภาพถือว่าสภาพดีนะครับจากเรื่อง Power Ranger Mega Force นะครับท่าของญี่ปุ่นก็เป็น Go Seijer นะครับผมเป็นท่านั่งขับมอเตอร์ไซค์นะครับสภาพสวยนะครับแขนก็ขยับได้นะครับผมนี่ครับหัวก็ขยับได้นะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา30บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลย
อันนี้ก็เป็นหุ่นโมเดลนะครับโมเดลหุ่นยนต์เซนไตนะครับท่านผู้ชมอันนี้น่าจะไม่ใช่งานแท้นะครับแต่ว่าสวยนะผมว่าผมก็จําไม่ได้นะครับพวกขบวนการเก่าๆนะครับว่าเป็นขบวนการอะไรนะครับต้องขออภัยนะครับเนี่ยผมขอรีวิวทีหนึ่งสองตัวเลยนะครับสามารถขยับแขนได้นะครับแล้วก็เอาไว้ตั้งโชว์นะครับอันนี้มีสิงโตที่หน้าอกนะครับสภาพก็สวยทั้งสองตัวนะครับอันนี้ก็เอาไว้ตั้งโชว์นะครับไม่มีอะไรมากนะครับสภาพสวยนะครับผมได้มาตัวละ10บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น Go Ranger นะครับมาจากเรื่อง Power Ranger Samurai นะครับเป็นงาน McDonald Power Ranger นะครับถ้าฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็น Shinkenger นะครับ Shinkengo นะครับอันนี้เป็นงานเป็นโมเดลนะครับแต่มีฐานเหมือนเป็นหมากรุกนะครับสามารถเนี่ยขยับได้นะครับจัดท่าแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะอีกแบบนี้ก็ได้นะครับแขนขยับได้นะครับนี่ครับหัวหมุนไม่ได้นะครับตัวนี้ก็สภาพปานกลางนะครับด้านหลังสีก็เฟดไปนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา10บาทนะครับเราก็ไปดูตัวสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็จะเป็นโมเดล Red Ranger นะครับจาก Power Ranger Samurai ก็จะเป็นงาน McDonald เหมือนกับตัวเมื่อกี้นะครับถ้าฝั่งญี่ปุ่นก็ Shinken Red นะครับตัวนี้เป็นซามูไรนะครับนี่ก็ขยับแขนได้ครับนี่ครับให้ชูมือก็ได้นะครับจัดท่าครับนี่ก็สภาพดีกว่าตัวนู้นหน่อยนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา10บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวของเล่นเซนไตแล้วก็ Power Ranger แบบรวมๆนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้รีวิวของเล่นซูเปอร์เซนไตแล้วก็ของเล่น Power Ranger นะครับก็คลิปนี้ก็จะมีพวกเป็นโมเดลจุดขยับเป็นงาน McDonald แล้วก็เป็น Ranger Key นะครับคลิปนี้ก็ Power Ranger ก็จะเยอะกว่าเซนไตนะครับผมคลิปนี้ก็มีของทั้งหมด10ชิ้นนะครับเป็นของมือ2 9ชิ้นนะครับแล้วก็มือ1ก็ตัวนี้นะครับ1ชิ้นนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ